สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าไททานายนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมเอาชีวิตรอดแผนที่แบบ Open World เลยนะตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้บริการในโซนประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกแล้วก็บรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศภาพกราฟิกภายในเกมแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมนะเกมนี้ก็เป็นเกมเอาชีวิตรอดอีกเกมที่น่าสนใจนะครับมาความแผนที่ขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคือตัวนี้นะครับผมนะตอนนี้ก็เปิดให้เล่นในสโตร์ประเทศไทยแล้วนะครับหลังจากที่เปิดให้เล่นในสโตร์ต่างประเทศมาก่อนหน้านี้นะครับรูปแบบการเล่น UI อะไรแบบนี้นะครับเหมือนพวกเกม PUBG Mobile หรืออะไรแบบนี้ง่ายนะครับสามารถทำการสร้างบ้านครับของได้นะครับเก็บของต่างๆแบบนี้ได้นะนี่ครับเก็บไปจะวิ่งไปตัวภารกิจนะครับไอ้กล่องภารกิจเมื่อกี้ไปไหนละโอเคเดี๋ยวทำการคราฟของก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยถ้าผมจำไม่ผิดเกมนี้มันเหมือนเคยมีภาษาไทยด้วยเปล่าวะคุ้นๆนะเพราะว่าเคยลองเล่นมาหลายรอบแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย Yada Game Center ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arc Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ Yada Game Center เดี๋ยวเราจะค้าไปตัวที่เป็นไอเทมในการแบบหาทรัพยากรหรือจะเป็นการขุดหินนะครับพอหรือยังเลยจะเปิดกระเป๋าดูก่อนว่าไอเทมที่เราได้มามันได้แต่หินตัวนี้มาเฮ้ยมันคืออันเดียวกันหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่นะครับผมว่าเราน่าจะต้องไปเปิดกล่องมั้งเดี๋ยวลองหาก่อนสักครู่หนึ่งนะครับนี่ท่านผู้ชมครับมาฟาร์มไอตัวนี้ได้นะครับไอรอนใช้มือเนี่ยแหละฟาร์มนะครับเพราะว่าเราเกิดมาเป็นร่างกายแบบเฮอร์คิวลิสนะครับร่างกายแบบแข็งแกร่งมากเวอร์วังมากเลยโอเคครับได้ละนี่ก็รอเวลาประมาณ5วินาทีในการรอสับตัวนี้นะครับเรียบร้อยครับนี่ทีนี้นะเดี๋ยวเอาไอ้ตัวเนี้ยมาไว้ในช็อตคัทนะครับทำการสวมใส่ไปเลยนะครับเนี่ยครับพอจะใช้นะมันจะคล้ายๆเกมหนึ่งของค่าย NetEase นะครับอารมณ์ประมาณเนี้ยคือมันจะเร็วมากเลยนะชกมือมันก็จะประมาณนึงนะครับแต่ตัวนี้เร็วมากคือเราจะสร้างบ้านหรืออะไรแบบเนี้ยเราต้องแบบรวบรวมทรัพยากรนะครับที่แนะนำนะในช่วงแรกนะครับทำการฟาร์มไม้ฟาร์มหินเยอะๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปทำการสร้างบ้านครับของกันนะครับขออนุญาตฟาร์มสักแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านให้ดูนะโอเคครับผมเราฟาร์มมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองคราฟในส่วนของตัวไอเทมต่างๆกันนะครับเราจะคราฟตัวนี้เหรอเดี๋ยววางแปนกันอันนี้จะเป็นไอตัวนี้นะครับที่เอาไว้ทำการสร้างบ้านนะในส่วนของตัวพื้นนะครับโอเคแล้วผมสร้างบ้านทีไรเป็นแบบนี้หมดเลยเนี่ยเอาเล็กๆพอนะครับเล็กๆพอเฮ้ยโอเคประมาณนี้นะครับเนี่ยเราก็ได้มาแล้วนี่บ้านเรานะครับอันนี้มันเป็นจุดที่เรามาร์คไปเนาะทีนี้นะครับเราสามารถทำการสร้างกำแพงเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้นี่ปิดเลยเนี่ยคือมันสร้างบ้านแล้วก็เล่น PVP กับผู้เล่นอื่นได้นะครับนะโอเคโอเคโอเคประตูเป็นแบบนี้แล้วกันโอเคประตู2ชั้นก็สามารถทำได้นะครับแต่หน้าต่างอ่ะผมวางไอ้นี่ไปแล้วอ่ะมันวางเอาข้างในให้ดูแล้วกันนะครับจริงๆอ่ะเราวางไอ้ตัวนี้ไปแล้วอ่ะมันต้องเป็นหน้าต่างที่แบบอยู่ด้านนอกนะครับอันนี้ประตูนะประเภทนี่บ้านเราก็ประมาณนี้นะครับจริงๆสามารถสร้างอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกนะหลังจากที่เราสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเราทำการคราฟตัวนี้เลยนี่ส่วนใหญ่ก็ทำการคราฟนะใช้เวลาประมาณ3วินะครับแล้วก็ทำการใช้นะครับ
นี่ครับใช้เลยคราฟตัวนี้ก่อนจริงๆถ้าตามภารกิจอ่ะมันต้องคราฟตัวนี้แต่เราไม่ได้ตามภารกิจข้างบนนะครับนี่คราฟให้ดูเฉยๆนะแล้วเขาก็จะค่อยๆแนะนำนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยนะแต่อันนี้เราเล่นเองนะครับเราก็คราฟไปเลยนี่ครับที่นอนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเก็บไอเทมนะครับหรือว่าเราจะคราฟตัวนี้นะครับนี่มันจะมีพวกไอเทมต่างๆที่เราสามารถคราฟได้มันจะเป็นกล่องนะครับเสื้อผ้าต้องไปหาตัวนี้หาได้จากไหนนะครับมันก็จะมีบอกนะครับเนี่ยกดตรงนี้เลยเนี่ยเขาจะมีบอกนะครับเดี๋ยวมันจะมีภารกิจบอกนะเดี๋ยวผมอนุญาตคราฟของที่เราต้องการก่อนนะครับการวางของพวกนี้ถ้าจำไม่ผิดต้องเปิดตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่เฟอร์นิเจอร์มั้งมันไม่ขึ้นเหรอเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยวางไปได้ละเนี่ยวางที่เก็บของอันนี้ไว้ในบ้านเลยอย่างเทพเอาไว้ในบ้านนะครับเนี่ยทำข้าวได้นะถ้าจะเล่นถ้าเล่นไม่เป็นนะครับก็เล่นตามภารกิจก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีภารกิจบอกนะนี่วิ่งมาใกล้นะครับมาเก็บพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสามารถครับไอเทมเพิ่มเติมได้นะเนี่ยครับเก็บตามที่เขาบอกนะหลังจากนั้นนะครับเขาบอกว่าให้เราทำอะไรอีกนะครับเราก็ดูนะเราดูตามเควสภารกิจด้านบนได้เลยนะครับเหมือนแค่กลิ่นมั้งนี่ครับเรียบร้อยเควสก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราเอามาร์กเราออกก่อนดีกว่าทีนี้นะเขาก็ให้เราไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรแบบนี้นะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับอันนี้เดี๋ยวพามาดูแมปนะคือในเกมนี้สามารถคราฟได้เหมือนหลายๆเกมนะครับเดี๋ยวมันจะมีพวกโต๊ะเครื่องมือช่างต่างๆนะครับเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับอาวุธนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือต่างๆที่เราสามารถใช้ได้ภายในเกมนะเป็นอีกเกมนึงที่แบบน่าสนใจนะครับเดี๋ยวลองคราฟตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวลองไปทำการออกล่าดูนะครับมันจะมีพวกมอนสเตอร์ต่างๆอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยววิ่งก่อนทำการใส่อุปกรณ์นะครับถ้าไม่เจอก็คือไม่เจอนะครับไม่เจอก็คือไม่เจอนะครับนี่ถ้าเจอแบบนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นไอรอนไหมลองใช้ดูไม่ใช่ธรรมดานะครับถ้าเป็นไอรอนจะดีมากเลยนะครับมันหายากนิดนึงนี่ไม้กระบองครับเตรียมพร้อมนะแอนิเมชันการเคลื่อนไหวตัวละครการวิ่งต่างๆรูปแบบการเล่นของตัวเกมอ่ะนะตอนนี้รู้สึกว่าค่อนข้างลื่นแล้วก็ค่อนข้างสมูทเลยนะให้ดูตัวอย่างบรรยากาศประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะออกจากตัวแมปได้หรือเปล่าเนี่ยมันมีให้ออกไหมเนี่ยอันนี้แบบทำการรีสปอนใหม่เฉยนะครับเวลาที่เราเล่นแล้วแบบเราอยากจะเกิดใหม่นะครับก็กดที่ตัวแมปนะครับมันจะสุ่มเกิดให้เนี่ยย้ายจุดเกิดนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมเราต้องรอคูลดาวน์อีกเนาะแล้วคำสั่งออกจากตัวเกมที่อยู่ในแมปมันมีไหมเนี่ยมันมีไหมปกติมันจะมีนะอันนี้เราต้องอยู่ในเกมแบบนี้เลยเหรอโอ้ my god มันจะนานเกินไปแล้วนะพระเจ้าจอร์ดโอเคเอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมนี้ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ